สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมทั้งในและต่างประเทศครับผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เอาไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาครับหลังจากนั้นครับทางรายการของเราก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับเพื่อมาพบกับคณะเยาวชนกลุ่มหนึ่งครับผู้ซึ่งมีจิตใจใฝ่ในการทำคุณงามความดีด้วยการส่งเสริมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนามีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับจนกระทั่งว่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับชาติทีเดียวครับแต่ว่าก่อนอื่นขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของคณะเยาวชนกลุ่มนี้ก่อนครับขอเชิญครับสำหรับนักศึกษา2ท่านคือนายธีรวัฒน์แสนโงและก็นายณัฐพลสายล่าเป็นตัวแทนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเข้าแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่10ธันวาคม2556ปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นนักศึกษากลุ่มที่มีความเพียรพยายามเป็นอย่างมากความจริงแล้วเรื่องของการสวดพระธรรมพร้อมคำแปลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธไทยนะครับแต่ว่าในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยโดยปกติแล้วนักศึกษานอกเหนือจากการมีหน้าที่หลักก็คือการศึกษาเรียนแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทีนี้ในมหาวิทยาลัยของเราก็มีการจัดตั้งชมรมต่างๆขึ้นมากมายชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็เป็นชมรมซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของนักศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาว่างในช่วงบ่ายวันพุธได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชมรมซึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกๆวันพุธในช่วงเวลาประมาณ 15:30 นถึง 16:30 นสัปดาห์ละ1ครั้งครับโดยที่เราเข้าใจว่าการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจะทำให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีสมาธิมีความตั้งใจมีความมั่นคงมีความศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนมีศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาและก็หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาสวดโดยที่มีการแปลความหมายให้นักศึกษาได้รับทราบนั้นจะเป็นสิ่งที่แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของนักศึกษากล่อมเกลาให้นักศึกษาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่สร้างประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่มุ่งหวังของสังคมในชาติดังนั้นนักศึกษาเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเพียงกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นตัวอย่างซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและกระผมเองก็หวังว่ามหาวิทยาลัยต่างๆคงจะมีนโยบายและมีวิธีการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆทั้งสองคนนะคะก็คือนายธีรวัฒน์แสนโงกับนายณัฐพลสายล่านะคะก็เป็นเพื่อนที่ดิฉันนะคะรู้จักตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะก็เพื่อนๆก็ได้มีจิตอาสานะคะแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนะคะชมรมพระพุทธศาสตร์นะคะซึ่งก็ได้ไปเป็นตัวแทนนะคะการแข่งขันนะคะสวดมนต์แปลภาษาบาลีภาษาไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นคณะ
กรรมการนะคะองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็นับได้ว่าเป็นเพื่อนสองคนนะคะเป็นคนที่เก่งหล่อด้วยนะคะมีความสามารถนะคะก็เสียสละนะคะจากเวลาจากการเรียนนะคะมาทำกิจกรรมมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะก็ดิฉันก็คนนึงนะคะก็ยกย่องให้เพื่อนนะคะเป็นต้นแบบที่ดีนะคะรวมถึงเป็นต้นแบบของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็ยอมรับเลยว่าเป็นคนที่เก่งดีแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะการสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สอนกันได้ง่ายถ้าโดยว่าโดยหลักการแล้วการสอนวิชาพุทธศาสนานั้นต้องให้ได้3หลักหลักที่1เรียกว่า knowledge คือความรู้หลักที่2คือ attitude คือศรัทธาหลักที่3คือนำไปใช้ปฏิบัติเรียกว่า process เพราะนั้นใน3หลักนี้เป็นหลักการเรียกว่าหลักการสอนให้ได้ความรู้เกิดศรัทธาและอยากนำไปปฏิบัติ3ประการนี้จะสอนอย่างไรหลักการทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีวิธีในการสอนเรียกว่า4สอสอที่1คือสันทัศนาสอที่2คือสมาทัปนาสอที่3คือสมุตเตชนาและสอที่4คือสัมปหังสนาพูดถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่าแจ่มแจ้งจูงใจแกล้วกล้าร่าเริงถ้าใครสอนวิชาพุทธศาสนาได้อย่างนี้ก็จะได้ครบสำหรับ1ได้ความรู้2ศรัทธาและ3อยากปฏิบัติตามในสมัยปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อให้พระนั้นไปสอนธรรมะสอนหลักการปฏิบัติหรือให้เขาได้รู้ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจะได้เอาความรู้ที่เรียกว่าคุณธรรมนำความรู้เอาไปใช้ในชีวิตในประจำวันของเขาสอนเนี่ยจะสอนได้อย่างไรเพื่อให้เด็กที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยให้ได้ลักษณะทั้งสามคือได้ความรู้ด้วยศรัทธาในคำสอนและอยากปฏิบัติตนเป็นคนดีเนี่ยสอนอย่างไรเพราะนั้นในคำว่าในการสอนเนี่ยก็จะต้องพรั่งพร้อมด้วยหลักและวิธีการสอนโครงการพระสอนที่ทำในโรงเรียนในปีนี้จึงได้รัฐนาพระที่ท่านทำหน้าที่สอนอยู่แล้วแต่ว่าท่านยังไม่ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนสอนวิชาศาสนาสอนธรรมะให้เด็กชอบใจสนใจจึงได้เปิดหลักสูตรเรียกว่าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนั้นได้เรียนธรรมะจากพระอย่างสนุกสนานไม่เบื่อจึงได้คิดหลักสูตรว่าหลักสูตรขึ้นชั้นครูหมายถึงอะไรหมายถึงหลักสูตรที่มีพัฒนาการพัฒนาการให้พระที่ทำในที่นั้นท่านสอนดีสอนได้สอนเป็นและสอนเด็กไม่เซ็งเป้าหมายคือเด็กไม่เซ็งแปลว่าสอนธรรมะเด็กได้รู้เรื่องและอยากปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระที่ท่านมาเรียนรู้เข้าสู่ขบวนการฝึกอบรมนี้ถือว่าท่านก็เตรียมพร้อมซ้อมกายเพื่อจะไปทำหน้าที่การเป็นพระช่วยสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษาที่ท่านปฏิบัติเพราะปัจจุบันนี้สังคมของเหล่านั้นท้าทายมากปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเราไม่สอนธรรมะสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนคนของชาติไทยแล้วสืบต่อไปข้างหน้าเขาจะมีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายและใจของเขาให้เป็นคนที่เป็นกำลังของชาติเพราะฉะนั้นจะต้องผลิตพระหรือว่าให้การศึกษาอบรมของพระให้มีความรู้ที่ดีและมีประสบการณ์ด้วยหลักสูตรการอบรมสอนดีสอนได้สอนเป็นสอนเด็กไม่เซ็งสอนแบบหลักสูตรขึ้นชั้นครูท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับเพื่อมาพบกับคณะนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับจากชมรมพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวนี้ได้ไปชนะเลิศการประกวดการสวดมนต์ที่เรียกว่าการสวดพระคัมภีร์ทั้งภาคภาษาไทยภาษาบาลีและเป็นการประกวดระดับชาติระดับประเทศทีเดียวครับความเป็นมาของโครงการดังกล่าวนี้ตลอดถึงกิจกรรมที่คณะนักศึกษาดังกล่าวนี้ได้ทำขึ้นจนสามารถชนะเลิศการประกวดระดับชาติดังกล่าวนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู้แทนจากคณะนักศึกษาดังกล่าวนี้มาร่วมสนทนาในรายการครับคนแรกครับก็คือนายธีรวัฒน์แสนโง่ครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาสังคมศึกษาครับสวัสดีครับน้องธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมนายธีรวัฒน์แสนโง่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจำบึงครับครับอีกคนหนึ่งครับก็คือนายณัฐพลสายล่าครับซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมเบิร์นครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายณัฐพลสายล่านักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมเบิร์นครับครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองมากครับที่ได้มาร่วมสนทนาในรายการวันนี้ครับด้วยความยินดีครับยินดีครับขอถามน้องธีรวัฒน์หน่อยนะครับรางวัลที่เราไปชนะเลิศเนี่ยเขาเรียกว่ารางวัลอะไรนะครับรางวัลสวดมนต์พระธรรมพร้อมคำเปย์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับแล้วครับเป็นรางวัลที่เรียกว่ามีเกียรติและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งทีเดียวครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับน้องทั้งสองและคณะด้วยนะครับที่ไปชนะเลิศรางวัลสำคัญของชาติในคราวครั้งนี้นะครับทีนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นที่ไหนอย่างไรครับจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดศรีโสดารามกรุงเทพครับครับก็ถือว่าจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่มหาจุฬาวัดศรีโสดารามนะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าการจัดในคราวครั้งนั้นจัดขึ้นเมื่อไรครับเมื่อช่วงไหนครับเมื่อวันที่10ธันวาคม2556ครับครับในวันนั้นบรรยากาศของการไปแข่งขันกันมีมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศด้วยหรือเปล่าครับที่มาร่วมกิจกรรมมีเยอะไหมครับมีมากไหมก็มีอยู่หลายมหาวิทยาลัยอยู่หลายมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเรื่องที่น้องทั้งสองเป็นผู้แทนจากคณะนักศึกษาทั้งหมดมีกี่คนครับกลุ่มนี้ครับมีทั้งหมด12คนครับ12คนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชาย6คนผู้หญิง6คนครับรวมเป็น1ทีมครับ1ทีมคือมี12คนครับหรือ1โหลพอดีครับนะผู้ชาย6ผู้หญิง6ผู้หญิง6นะครับซึ่งวันนี้มีผู้แทนเฉพาะ2คนนะมาร่วมสนทนาในรายการแต่ก็มีภาพประกอบอินเสิร์ตขึ้นในรายการตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับบรรยากาศของการไปแข่งขันในวันนั้นครับที่เราได้ไปฝึกฝนอบรมได้ไปเทรนจากท่านอาจารย์มาเนี่ยครับท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกฝนอบรมให้เราคือใครครับท่านอาจารย์โอภาสหรสิทธิ์ครับแล้วก็ท่านอาจารย์เนตวันสมนามครับครับการฝึกฝนอบรมดังกล่าวนี้ทํากันในช่วงไหนอย่างไรช่วงหลังเลิกเรียนครับหลังเลิกเรียนนะฮะครับใช้เวลานานไหมครับประมาณวันละ2ชั่วโมงครับวันละ2ชั่วโมงครับก็เรียกว่าติวเข้มเดี๋ยวเข้มฝึกหนักนะฮะทีนี้หลายท่านอาจจะไม่ค่อยจะคุ้นเคยแต่บางท่านหรือหลายท่านก็อาจจะเข้าใจแล้วก็คือการไปแข่งขันการก็เรียกว่าไปสวดพระธรรมสวดมนต์สวดพระธรรมเนี่ยนะแต่ว่าเป็นการแปลด้วยใช่ไหมเป็นพระคัมภีร์คำแปลทั้งภาคภาษาบาลีและภาษาไทยภาษาไทยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปที่น้องณัฐพลนะครับครับเรื่องการสวดคําแปลพระคัมภีร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระธรรมคัมภีร์ที่เรานําไปสวดกันเนี่ยพอจะบอกได้มั้ยครับว่าบทว่าด้วยเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับพระอริยมรรคมีองค์8ครับบทว่าด้วยอริยมรรคมีองค์8ครับนะครับอริยมรรคมีองค์8
เป็นบทสำคัญที่คณะนักศึกษาดังกล่าวนี้นะครับได้ร่วมการฝึกฝนอบรมไปทำการสวดพร้อมด้วยคำแปลเรียกว่าสวดพระคำคัมภีร์เนี่ยนะครับจนมีความเชี่ยวชาญแตกฉานและข้อสำคัญครับทั้งสองคนหรือทางคณะนี่นะครับก็เข้าใจความหมายของการแปลของคำสวดดังกล่าวนี้ด้วยนะครับก็อยากจะขออนุญาตได้มาถามน้องนักศึกษาทั้งสองคนเนี่ยนะครับช่วยกันตอบนะครับว่าอริยมรรคมีองค์8ที่เรานำไปสวดเนี่ยนะครับที่ท่านอาจารย์โอภาสและคณะท่านได้เพียรพยายามในการฝึกฝนอบรมให้แก่พวกเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับเอาเริ่มจากน้องที่เราวัดนะครับอันแรกนะครับก็คือความเห็นชอบครับความเห็นชอบข้อที่1นะฮะครับข้อที่2ความดำริชอบครับความดำริชอบข้อถัดไปครับการพูดจาชอบครับการพูดจาชอบครับแล้วข้อต่อไปครับการทำการงานชอบครับการทำการงานชอบครับถัดไปครับการเลี้ยงชีวิตชอบครับการเลี้ยงชีวิตชอบครับทีนี้ถัดไปครับความภาคเพียรชอบครับความภาคเพียรชอบครับผมต่อไปความระลึกชอบครับความระลึกชอบและสุดท้ายครับการตั้งใจมั่นชอบครับการตั้งใจมั่นชอบรวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ประกอบด้วยองค์8ใช่ไหมครับครับผมเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8หรือความจริงอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8นั่นเองครับซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธส่วนใหญ่รู้จักกันในนามคำว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองครับท่านผู้ชมครับทีนี้ก็ขอวกมาที่น้องณัฐพลนะครับความหมายของคำว่าข้อแรกเลยคำว่าความเห็นชอบใช่ไหมครับครับไปเห็นอะไรครับถึงจะบอกว่าความเห็นชอบก็คือเกี่ยวกับการที่เราเห็นในการกระทำในสิ่งที่ดีครับครับเห็นในสิ่งที่ดีที่ชอบครับที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นี่เราเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลใช่ไหมครับครับเรียกว่าสมาธิทีเนี่ยนะเห็นชอบเห็นในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองนะฮะทีนี้มาดำริชอบล่ะทางน้องชิรวัฒน์นะครับความดำริก็คือความคิดนะครับความคิดคิดยังไงครับคิดในคิดความดำริชอบก็คือความคิดที่ดีครับความคิดไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นครับคิดที่ดีคิดในทางที่ชอบไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะครับคิดแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะฮะครับถัดไปครับข้อต่อไปคือข้ออะไรการพูดจาชอบครับพูดจาชอบพูดจายังไงครับถึงบอกว่าพูดจาชอบอ่ะก็คือการพูดจาที่สุภาพพูดจาไม่ส่อเสียดคนอื่นครับไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อพวกเหล่านี้นะครับหรือไม่พูดโกหกเหล่านี้ที่ว่าพูดชอบพอมีความเจรจาชอบแล้วก็ต่อไปครับคืออะไรครับการทำการงานชอบครับทำยังไงครับการงานที่บอกว่าทำงานชอบเนี่ยก็คือการทำงานชอบก็คือจะเป็นงานที่เราชอบทำส่วนตัวของเราครับครับก็ทำงานทุกอย่างครับผมที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องครับไม่ผิดกฎหมายครับไม่ผิดศีลธรรมครับนะครับไม่ละเมิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมครับผมและก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ชอบข้อต่อไปครับคือการเลี้ยงชีวิตชอบครับเลี้ยงชีวิตชอบทำไมครับเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ยก็คือการที่เราใช้ชีวิตอย่างเช่นเราใช้ชีวิตในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเราใช้ชีวิตอย่างไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นใช้ชีวิตด้วยคือการทำด้วยตัวของเราเองครับครับพูดง่ายๆก็คือเราไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ไปทุจริตคอร์รัปชันไม่เป็นละเมิดศีลธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาหรือของทางศาสนาตลอดถึงกฎหมายของบ้านเมืองนะครับรวมความก็คือว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องนะฮะบางคนปัจจุบันนี้ก็บอกว่าเขาอยากจะร่ำรวยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยแล้วทางไหนไปประกอบไม่ใช่สมาชีพเป็นมิจฉาชีพเนี่ยที่เราเห็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อสารปัจจุบันนี้อายุตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับเช่นยังไงครับที่เลี้ยงชีวิตไม่ชอบเนี่ยอย่างเช่นเป็นอาชีพที่เป็นลักขโมยครับพวกลักขโมยจี้ปล้นแล้วก็ปล้นพวกชิงทรัพย์ชิงทรัพย์หรือว่าพวกที่ไปค้าขายยาบ้ายาเสพติดนี่เป็นไงอันนี้ก็คือการเลี้ยงชีพที่ไม่ชอบครับไม่ชอบเหมือนกันนะเป็นต้นนะฮะนี่คือส่วนของการ
เลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบก็เป็นฝ่ายอกุศลแต่ที่ทางชอบนั่นคือฝ่ายที่เป็นกุศลนะครับเอาข้อถัดไปครับความภาคเพียรชอบครับทำไมครับภาคเพียรเนี่ยภาคเพียรก็คือต้องมีความขยันอดทนนะครับซื่อสัตย์สุจริตต่อความเพียรที่ตัวเองทำครับอย่างเช่นตัวเองตั้งใจว่าจะเขียนวิจัยขึ้นมาสักเล่มนึงก็ต้องมีความภาคเพียรแล้วก็บรรจงตัวหนังสือให้สวยงามครับอ๋อก็เพียรพยายามในทางที่ชอบที่ถูกที่ต้องนะครับจะเป็นนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จถ้าได้รับการมอบหมายการบ้านมาหรือกิจกรรมอื่นๆก็ทำมุ่งมั่นทำให้อย่างสุดๆเลยนะครับก็ประสบความสำเร็จนะฮะทีนี้ข้อถัดไปครับก็คือความระลึกชอบครับระลึกชอบครับทำไงครับก็คือการที่เรามีสติอยู่ตลอดเวลาครับอย่างเช่นเราขับรถเราก็ต้องมีสติไม่ประมาทครับอย่างที่เขาบอกว่าต้องมีสติก่อนสตาร์ทครับก่อนสตาร์ทนะฮะเนี่ยก็คือจะพูดจะทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่ให้มีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่เป็นผู้ประมาทใช่ไหมฮะเอาข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายครับการตั้งใจมั่นชอบครับทำไงครับการตั้งใจมั่นชอบก็คือการที่เราจะทำสิ่งใดต้องใจจดใจจ่อต่อสิ่งที่เราจะทำจิตใจไม่เอ็นไหวไปในสิ่งอื่นต้องจดจ่อต่อสิ่งที่เราจะทำเช่นเราจะทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ก็ต้องทำให้เสร็จภายในที่เวลาที่กำหนดแล้วค่อยไปทำการบ้านวิชาอื่นครับใจจดจ่อมุ่งมั่นตั้งใจครับนะฮะไม่บอกแวกไม่คลอนแคลนครับแม้มีปัจจัยแวดล้อมอื่นมากระทบเราก็มั่นคงครับเนี่ยก็คือเป็นคนแน่วแน่นะครับคือสิ่งที่สำคัญในการทำความถูกต้องให้ปรากฏนะครับรวมความก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่คณะนักศึกษาได้ทำการสวดพระธรรมที่ว่านี่นะฮะเป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเสร็จแล้วถ้าจะกล่าวสรุปนะครับถามน้องทั้งสองหน่อยครับอริยมรรคมีองค์8ถ้าจะกล่าวสรุปแล้วในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าไตรสิกขาอ๋อไตรสิกขานะฮะไตรสิกขาก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำการฝึกฝนพัฒนาอบรมให้มีให้เกิดขึ้นนะครับถ้าเราจะย่นย่อนี่จะได้สักกี่อย่างครับไตรสิกขาเนี่ย3อย่างครับคืออะไรครับศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาครับอ๋อศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาท่านผู้ชมครับนี่คือความคิดความเห็นจากคณะนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดระดับชาติในการสวดพระธรรมคำแปลทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีนะครับโดยเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยอย่างไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวครับท่านผู้ชมครับจะลองให้ผู้แทนของคณะนักศึกษาทั้งสองคนนะครับลองสวดมนต์เรียกว่าสวดพระธรรมคำแปลจากทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยในบทว่าด้วยอริยมรรคมีองค์8ให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นตัวอย่างครับขอเชิญครับอายะเมวะอริโยอาทังคิโกมะโคหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8สยาทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างของการสวดพระธรรมคำแปลภาษาบาลีและภาษาไทยที่ผู้แทนของคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับได้สาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมีความสนอเพราะพริ้งทีเดียวครับได้ทั้งอรรถรสได้ทั้งสระและพยัญชนะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้เนื้อหาก็ได้กล่าวอธิบายไปแล้วสักครู่นะครับก็จะถามน้องทั้งสองนะครับว่าที่เราไปทำการสวดพระคำพีแปลภาษาบาลีภาษาไทยเนี่ยครับเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับครับสำหรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือจะนำเอาทั้งอริยมรรคมีองค์8ครับทั้ง8ข้อไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเอง
ก็คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาก็คือต้องพูดจาสุภาพไอสุภาพแบบไพเราะครับแล้วก็การทำงานก็คือจะเป็นนักศึกษาที่ดีแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทำการบ้านทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบครับการเลี้ยงชีวิตก็การเลี้ยงชีวิตก็ใช้แบบพอเพียงครับความภาคเพียรชอบก็คือการขยันหมั่นเพียรทำงานต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับอย่างเช่นก็การที่เป็นกรรมการองค์การนักศึกษาเขามอบหมายให้ทำงานแล้วก็ทำงานแบบด้วยความตั้งใจครับถ้าก็คือการตั้งใจมั่นชอบก็คือการทำงานแล้วก็ตั้งใจต่อสิ่งที่จะทำครับครับในส่วนของน้องณัฐพลล่ะครับก็การที่เราจะเอาอริยมรรคมีองค์8นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็อย่างเช่นนะครับเอายกตัวอย่างเช่นความภาคเพียรชอบนะครับเราสามารถที่จะใช้อันเนี้ยครับตัวเนี้ยครับมาปรับใช้อย่างเช่นเราทำงานหน้าที่การงานของเรานะครับเราก็จะทำงานในความภาคเพียรขยันมันเพียรครับไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการที่จะนำเอาหลักธรรมะจากอริยมรรคมีองค์8ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในฐานะที่เป็นนักศึกษาก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ถ้าหากว่ากรณีที่เรามีเพื่อนมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องหรือสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะนำไปใช้เพื่อให้บุคคลต่างๆเหล่านี้ได้รับประโยชน์ด้วยเนี่ยให้น้องธีรวัฒน์ใช่ไหมฮะครับพูดสักนิดหนึ่งครับว่าเราจะช่วยกันเผยแพร่สิ่งที่ว่าเป็นอรรถประโยชน์จากอริยมรรคมีองค์8นี้แก่ชุมชนอื่นๆอย่างไรบ้างครับผมจะขอยกการทำการงานนะครับอย่างเช่นเรามีหน้าที่เป็นเกษตรกรนะครับก็คือยึดมั่นนะครับในการทำเกษตรกรดีเกษตรกรของตัวเองนะครับไม่ทุจริตหรือว่าไปลักขโมยของข้าวของคนอื่นพืชผักผลไม้ที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับเรามีพออยู่พอกินก็เหมือนเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านดำริไว้ว่าพอเพียงนะครับตามเศรษฐกิจพอเพียงของท่านนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือความภาคเพียรนะครับความภาคเพียรก็คือการที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องมีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรครับต่อหน้าที่นะครับครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะสามารถไปช่วยเผยแพร่ให้กับผู้อื่นนะครับได้เข้าใจในแนวทางอริยมรรคมีองค์8ในการประยุกต์ใช้ในส่วนของน้องณัฐพลล่ะครับก็ผมนะครับก็อย่างเช่นเรายกตัวอย่างความดำริชอบนะครับคือการที่เราคิดในทางที่ดีเราก็สามารถบอกเพื่อนว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำเราก็สามารถบอกได้ครับเราเข้าใจแล้วเราก็ไปเผยแพร่ครับครับนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่จะนำเอาธรรมะไปช่วยเผยแพร่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับน้องทั้งสองจะมีข้อคิดอะไรที่จะฝากแก่เพื่อนๆที่เป็นนักศึกษาเป็นเยาวชนหรือท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับขอเชิญครับขอฝากสุภาษิตกับเพื่อนๆไว้นะครับทำดีหอมติดตัวทำชั่วเหม็นติดตนครับครับส่วนน้องณัฐพลครับครับส่วนผมนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับก็มีคติหนึ่งคติของผมนะครับคือการทำดีไม่ต้องอายใครครับคือการที่เราคิดดีพูดดีทำดีครับท่านผู้ชมครับการที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นศาสนาหลักของคนชาติไทยมายาวนานทีเดียวครับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งครับที่มุ่งมั่นในการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างมากมายทีเดียวครับกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญก็คือการฝึกฝนอบรมให้คณะนักศึกษานะครับได้มีความเชี่ยวชาญแตกฉานในการสวดมนต์เรียกว่าสวดพระธรรมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นฉบับภาษาบาลีและภาษาไทยทั้งสองอย่างนั้นทำให้คณะนักศึกษามีความเข้าใจทั้งจากภาษาบาลีไปสู่ภาษาไทยคือคำแปลครับดังนั้น
คณะนักศึกษาที่เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของคณะนักศึกษาไทยทั่วประเทศทีเดียวครับที่มีจิตมั่นคงในพระพุทธศาสนาและมีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาได้เพียรพยายามในการฝึกฝนอบรมเพื่อที่จะเป็นนักสวดมนต์ฉบับที่เรียกว่าเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยพระคัมภีร์ที่สำคัญจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประกวดทั่วประเทศทีเดียวครับและก็ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลให้แก่คณะนักศึกษาและเป็นสิริมงคลแก่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ทีเดียวครับท่านผู้ชมครับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีในคณะนักศึกษากลุ่มที่ชนะเลิศของการประกวดทั่วประเทศในคราวครั้งนี้ครับถือว่าเป็นต้นแบบของคณะนักศึกษาที่มีจิตใจมั่นคงและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบในการทำคุณงามความดีที่คณะนักศึกษาเยาวชนและสังคมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทั้งสองคนครับคือน้องธีรวัฒน์และน้องณัฐพลเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับการสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สอนกันได้ง่ายถ้าโดยว่าโดยหลักการแล้วการสอนวิชาพุทธศาสนานั้นต้องให้ได้3หลักหลักที่1เรียกว่า knowledge คือความรู้หลักที่2คือ attitude คือศรัทธาหลักที่3คือนำไปใช้ปฏิบัติเรียกว่า process เพราะนั้นใน3หลักนี้เป็นหลักการเรียกว่าหลักการสอนให้ได้ความรู้เกิดศรัทธาและอยากนำไปปฏิบัติ3ประการนี้จะสอนอย่างไรหลักการทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีวิธีในการสอนเรียกว่า4สอสอที่1คือสันทัสนาสอที่2คือสมาทัปนาสอที่3คือสมุตเตชนาและสอที่4คือสัมปหังสนาพูดถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่าแจ่มแจ้งจูงใจแกล้วกล้าร่าเริงถ้าใครสอนวิชาพุทธศาสนาได้อย่างนี้ก็จะได้ครบสำหรับ1ได้ความรู้2ศรัทธาและ3อยากปฏิบัติตามในสมัยปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อให้พระนั้นไปสอนธรรมะสอนหลักการปฏิบัติหรือให้เขาได้รู้ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจะได้เอาความรู้ที่เรียกว่าคุณธรรมนำความรู้เอาไปใช้ในชีวิตในประจำวันของเขาสอนเนี่ยจะสอนได้อย่างไรเพื่อให้เด็กที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยให้ได้ลักษณะทั้ง3คือได้ความรู้ด้วยศรัทธาในคำสอนและอยากปฏิบัติตนเป็นคนดีเนี่ยสอนอย่างไรเพราะนั้นในคำว่าในการสอนเนี่ยก็จะต้องพรั่งพร้อมด้วยหลักและวิธีการสอนโครงการพระสอนที่ทำในโรงเรียนในปีนี้จึงได้รัตนาพระที่ทำหน้าที่สอนอยู่แล้วแต่ว่าท่านยังได้ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนสอนวิชาศาสนาสอนธรรมะให้เด็กชอบใจสนใจจึงได้เปิดหลักสูตรเรียกว่าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนั้นได้เรียนธรรมะจากพระอย่างสนุกสนานไม่เบื่อจึงได้คิดหลักสูตรว่าหลักสูตรขึ้นชั้นครูหมายถึงอะไรหมายถึงหลักสูตรที่มีพัฒนาการพัฒนาการให้พระที่ทำในที่นั้นท่านสอนดีสอนได้สอนเป็นและสอนเด็กไม่เซ็งเป้าหมายคือเด็กไม่เซ็งแปลว่าสอนธรรมะเด็กและรู้เรื่องและอยากปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระที่ท่านมาเรียนรู้เข้าสู่ขบวนการฝึกอบรมนี้ถือว่าท่านก็เตรียมพร้อมซ้อมกายเพื่อจะไปทำหน้าที่การเป็นพระช่วยสอนวิชาพุทธศาสนา
ในสถานศึกษาที่ท่านปฏิบัติเพราะปัจจุบันนี้สังคมของเหล่านั้นท้าทายมากปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเราไม่สอนธรรมะสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนคนของชาติไทยแล้วสืบต่อไปข้างหน้าเขาจะมีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายและใจของเขาให้เป็นคนที่เป็นกำลังของชาติเพราะฉะนั้นจะต้องผลิตพระหรือว่าให้การศึกษาอบรมของพระให้มีความรู้ที่ดีและมีประสบการณ์ด้วยหลักสูตรการอบรมสอนดีสอนได้สอนเป็นสอนเด็กไม่เซ็งสอนแบบหลักสูตรขึ้นชั้นครูเจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้คติธรรมทายรายการอาตมภาพจะได้นำธรรมะในทศพิธราชธรรมวันนี้จะได้นำเสนอหัวข้อธรรมะในเรื่องอวิหิงสาอันเป็นธรรมะลำดับที่8ในทศพิธราชธรรมคำว่าอหิงสาแปลว่าการไม่เบียดเบียนเป็นธรรมะข้อหนึ่งของพระราชาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมีพระราชจริยวัตรที่งดงามเพราะว่าอหิงสาแปลว่าความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนท่านผู้ชมรายการอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าหมายถึงอะไรถ้าหากว่าเราเห็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในถิ่นทุรกันดารปฏิบัติพระราชกรณียกิจเราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จไปณสถานที่ใดย่อมมีประชาชนผู้คนต้อนรับเป็นจำนวนมากมายตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงวาระที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินแม้ว่าจะร้อนจะหนาวฝนตกก็ไม่ถอยกำลังเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชาทรงประพฤติธรรมข้อว่าการไม่เบียดเบียนหมายถึงว่าไม่ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนเพราะพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจณสถานที่เวลาใดก็ตามเราจะไม่เห็นเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะไปเบียดบังหรือทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนแม้บางครั้งพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทางรถยนต์พระองค์ก็ไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ที่ถวายความปลอดภัยนั้นไปปิดถนนเพราะการกระทำดังนี้จะทำให้ประชาชนที่อยู่บนท้องถนนที่ต้องการเดินทางไปมาเนี่ยเกิดความเดือดร้อนเมื่อพระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถ้าหากว่ารถติดก็ต้องติดด้วยกันนี่พระองค์คิดอย่างนี้เมื่อประชาชนลำบากพระองค์ก็ต้องลำบากเหมือนกับประชาชนเหมือนกันนี่ในความหมายของคำว่าไม่เบียดเบียนในกรณียกิจอื่นๆอีกที่พระองค์นั้นปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ไม่มีการเบียดเบียนพระองค์ได้ทำหน้าที่ของธรรมราชาแปลว่าพระราชาโดยธรรมพระราชาโดยธรรมยิ่งใหญ่ด้วยการทำให้คนอื่นหรือประชาชนได้ประทับใจชื่นใจและพอใจในการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์หรือในการที่พระองค์ทรงปฏิบัติงานหน้าที่ของพระองค์อวิหิงสาไม่เบียดเบียนจะพิจารณาได้ตามพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระองค์ดังนี้หนึ่งเพราะพระองค์ทรงเป็นธรรมาธิปไตยแปลว่าเป็นธรรมราชาถือธรรมเป็นใหญ่ใช้ธรรมะมากำกับพระราชอำนาจของพระองค์ธรรมดาว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าอยู่หัวนั้นย่อมทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจให้คุณและให้โทษแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินของประชาชนคนไทยทรงเป็นธรรมราชามีแต่เรื่องให้พระคุณแต่ไม่มีเรื่องให้พระเดชเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมราชานี้จึงเป็นธรรมาธิปไตยถือธรรมะเป็นใหญ่ความถูกต้องเป็นใหญ่เมื่อถูกต้องแล้วประชาชนก็ชื่นใจเป็นการไม่เบียดเบียนกันนั่นเองประการที่สองเรียกว่าธรรมิการักขา
ทรงทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาข้าราชการน้อยใหญ่มุกอมาตย์มนตรีข้าราชบริพารพระศกนิกรประชาชนทั่วไปตลอดถึงการถวายกำลังใจให้กับพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งทรงคุณในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นการบำรุงสุขให้กำลังใจต่อประชาชนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพระเจ้าพระสงฆ์ที่ต่างก็ทำงานเพื่อเป็นกำลังของแผ่นดินทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินนั้นทรงเบาพระราชหฤทัยเมื่อถึงหน้าเทศกาลราชประเพณีที่บำรุงขวัญและให้กำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ถวายการทำนุบำรุงแก่พระเจ้าประสงค์ถวายสมณศักดิ์ตามฐานานุศักดิ์ในพระราชพิธีวันที่5ธันวาคมของทุกปีตลอดกระทั่งถึงประชาชนพ่อค้าข้าราชการพระองค์ก็ได้บำรุงขวัญและให้กำลังใจพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศหรือพระราชทานยศในตำแหน่งต่างๆดังนี้บ้างเรียกว่าเป็นการบำรุงรักษาให้คนที่ทำงานด้วยเป็นกำลังของพระองค์นั้นมีกำลังใจเรียกว่าธรรมิการักขาประการต่อมาชื่อว่าอัธรรมการะนิเสธนาซึ่งแปลว่าสร้างเครื่องป้องกันอุปสรรคปัญหาภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นประชาชนหรือแม้กระทั่งตั้งศาลสถิตยุติธรรมเพื่อที่จะพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยโดยให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับประชาชนเพราะฉะนั้นศาลต่างๆก็ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อที่จะพิจารณาความคดีต่างๆให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนศาลจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมรายการจะเห็นว่าศาลทางด้านกฎหมายทางบ้านเมืองนั้นเขาก็ห้ามว่าใครไปละเมิดห้ามพกพาอาวุธเข้าในเขตที่ทำการของศาลในนี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าเป็นสถานที่ที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองพิจารณาคดีความต่างๆพดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนนี่เรียกว่าอธรรมการนิเสธนาประการต่อมาประการที่4ธนานุประธานพระองค์ไม่เบียดเบียนแล้วยังมีพระมหากรุณาที่คุณช่วยเหลือก็คือคอยเพิ่มให้ซึ่งกำลังแห่งทรัพย์ประชาชนคนใดหรือหมู่เหล่าใดต้องการทำเกษตรกรรมก็พระราชทานเรื่องปุ๋ยบ้างเรื่องพืชพันธุ์บ้างเพื่อที่จะไปทำประโยชน์เป็นเครื่องมือทำมาหากินในอาชีพเกษตรกรผู้ใดปรารถนาทำการค้าขายพระองค์ก็เพิ่มให้ซึ่งทรัพย์เพียงพอในการที่จะเป็นต้นทุนในการทำมาค้าขายกลุ่มใดเหล่าใดต้องการจะเลี้ยงสัตว์พระองค์ก็พระราชทานสัตว์พันเลี้ยงต่างๆนั้นเป็นแม่พันเป็นพ่อพันให้อย่างดีเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ประชาชนนั้นมีกินมีใช้แม้กระทั่งชาวเขามีอาชีพเมื่อก่อนนี้ปลูกฝิ่นยาเสพติดพระองค์ก็พระราชทานสิ่งที่ให้ชาวเขานั้นทำพืชผักสวนครัวและสามารถที่ตั้งเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคงข้อนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาของพระศกนิกรคนไทยอยู่แล้วประการต่อมาปริปุจฉาหมายถึงว่าเมื่อพระองค์ทรงติดขัดเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติธรรมพระองค์ก็จะไปสอบถามสมณะพระสงฆ์ผู้เป็นบัณฑิตเพื่อปรึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านผู้ชมรายการจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นต่างๆจะไปพบกับพระเจ้าพระสงฆ์กับครูบาอาจารย์
จะเห็นภาพอันประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพต่อพระสงฆ์และเรียนธรรมะต่อธรรมะสอบถามธรรมะที่ลึกๆจากครูบาอาจารย์แล้วพระองค์ก็นำมาประพฤติปฏิบัติมีข้าราชการท่านผู้ใหญ่ท่านก็กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเจริญธรรมสวดมนต์ไหว้พระและเจริญพระกรรมฐานโดยใช้เวลานานมากเหลือเกินนี่เรียกว่าพระองค์ทรงเชี่ยวชาญในทั้งด้านปริยัติปฏิบัติและเข้าถึงธรรมะอย่างชัดเจนทั้ง5ประการนี้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นหน้าที่ของพระราชาผู้ทรงธรรมโดยการไม่ประพฤติเบียดเบียนประชาชนให้ชอกช้ำใจหรือเป็นทุกข์ทางใจดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าอวิหิงสาเป็นข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรมเป็นธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินมีธรรมข้อว่าอวิหิงสานี้จึงทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแซ่สองถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในรายการวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งในและต่างประเทศครับที่พร้อมจะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาครับหลังจากนั้นครับทางรายการของเราก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงแล้วกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ